อันนี้เป็นประตูทางเข้าทางหนึ่งค่ะแล้วก็ข้างบนก็คือเป็นไม้ไผ่เป็นไม้ไผ่ใช่เหมือนแบบเดินเข้าประตูมาแล้วก็ลอดซุ้มเพื่อที่จะมาเจอวงพระอาทิตย์สองวงเนี่ยค่ะนะเพราะว่าสวนญี่ปุ่นก็จะประมาณนี้ต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่ไข่กับพี่เอ๋สัญญาว่าจะพามาดูอีกพาร์ทหนึ่งของสวนซึ่งก่อนหน้านี้เราพาไปดูสวนที่สไตล์เป็นแบบญี่ปุ่นร่วมสมัยด้วยใช่ค่ะไม่ว่าจะความร่มรื่นหรือว่าความเย็นสบายจากน้ำตกเนี่ย คือจัดเต็มมากและพาร์ทวันนี้นะคะที่เราจะพามาดูในช่วงสวนสวยเนี่ยน่าสนใจไม่แพ้กันเลยถ้าเกิดสมมติว่าสังเกตเนี่ยแตกต่างจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมากๆเดี๋ยวไข่ให้พี่เอ๋เล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าคอนเซปต์แล้วก็ไอเดียในการตกแต่งพาร์ทนี้คือมีอะไรบ้างเหรอคะในส่วนของมุมนี้จะเป็นการผสมผสานกันระหว่างความโล่งนะคะเนื่องจากว่าเจ้าของสวนเนี่ยมีลูกเล็กๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำสวนเราก็อยากจะตอบโจทย์ให้กับเด็กๆด้วยก็จะมีการปรับเนินให้เป็นเนินหญ้าถ้าเทียบกับสวนญี่ปุ่นมันก็เหมือนเป็นเนินภูเขาอะค่ะน้องไข่แล้วก็ในส่วนของกรวดนะคะก็เหมือนกับน้ำที่ไหลไปทะลุพระอาทิตย์จากวง1ไปที่วง2อย่างเงี้ยค่ะเด็กๆก็สามารถที่จะวิ่งเล่นได้มีบ่อทรายด้วยนะคะอยากดูมากเลยค่ะแต่ว่าก่อนจะไปที่อื่นเนี่ยไข่ขอถามนิดนึงค่ะว่าการจัดวางต้นไม้เนี่ยมีเทคนิคหรือว่าคอนเซปต์อะไรมั้ยคะในการแบบเลือกใช้มาวางด้วยความที่สัปดาห์ที่แล้วพี่เอ๋พาไปชมสวนที่เป็นสวนชมนะคะยืนมองแต่สวนด้านหลังเนี่ยจะเป็นสวนที่สามารถเข้าไปได้ทุกซอกทุกมุมนะคะแล้วก็ตอบโจทย์ของเด็กๆนะคะแล้วก็ผู้สูงอายุด้วยนะคะก็เลยวางต้นไม้แบบให้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะน้องไข่จะเห็นว่าด้านหลังเนี่ยจะมีอาคารสูงนะคะเราก็ปลูกต้นไม้เพื่อที่จะพรางอาคารในการจัดสวนเนี่ยบางทีเรามองระนาบเดียวไม่ได้เราต้องมองแบบให้สูงขึ้นไปด้วยมีเสาไฟฟ้าไหมมีอาคารไหมเพื่อที่จะพรางอะค่ะเราลอดซุ้มพระอาทิตย์มาแล้วเพื่อที่จะไปอีกซุ้มนึงเราก็จะไปเจอกับอีกมุมนึงซึ่งเป็นจุดนำสายตาเนี่ยค่ะถ้าเรามองมาน้องไข่จะเห็นว่าจะมาหยุดที่ตรงนี้ด้านหลังก็จะมีการปลูกต้นไผ่ซึ่งเป็นไผ่ดำแล้วก็จะเห็นลำต้นไผ่เป็นสีดำคุณผู้ชมคะแล้วตอนนี้เราอยู่กันที่บ่อทรายแล้วซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้แบบเด็กๆเล่นกันอย่างนี้แหละใช่ค่ะตรงนี้เด็กๆก็จะมาก่อกองทรายนะคะแล้วก็ใช้แบบอุปกรณ์เด็กเล่นตักทรายเล่นกันปกติแล้วถ้าอยากทำบ่อทรายมันต้องขุดลงไปลึกไหมคะทรายก็อยู่ประมาณ30เซนค่ะ30เซนใช่ค่ะอันนี้มีการขุดลงไปแล้วก็มีการลงหินเกล็ดเพื่อการระบายน้ำแล้วก็มีการลงผ้า GO นะคะเพื่อกันทรายไหลลงไปแล้วเราถึงจะเอาทรายมาลงค่ะเมื่อกี้ไข่ดูไกลๆตอนแรกนึกว่าแบบมันเป็นทรายแบบเม็ดเล็กๆจิ๋วๆแต่ว่าจริงๆเราไม่ได้เล็กจิ๋วขนาดก็คือทรายทะเลเลยทรายทะเลค่ะสีก็จะขาวสะอาดเด็กๆก็จะอยากเล่นน่ะสีแบบนี้ค่ะแล้ววิธีการดูแลรักษานี่ยากไหมคะอ๋อจริงๆไม่ยากเลยเพราะว่าตรงนี้เนี่ยทุกๆวันนะคะหลังจากเด็กเล่นเสร็จก็จะมีการเก็บทำความสะอาดแค่นั้นเองค่ะพลาดไม่ได้ก็คือโซนที่เขาเรียกว่าเป็นโซนสวนผักเหรอคะใช่ค่ะอันนี้เป็นแบบสวนผักนำไปใช้ทานได้ในครัวเรือนแบบพอสำหรับหนึ่งครอบครัวใหญ่เลยนะคะแล้วอย่างที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้คืออะไรเหรอคะพี่คือสวนเรากว้างใช่ไหมคะอยากนั่งพักก่อนก่อนที่เราจะไปเก็บผักก่อนที่เราจะไปดูไก่ให้อาหารไก่ค่ะใช่เพราะว่าไข่มองไปทางด้านหลังก็คือเห็นไก่วิ่งเต็มเลยว่าเหมาะกับการมาปลูกในสวนผักแบบนี้มีอะไรบ้างล่ะคะพี่เอ๋จริงๆมันก็เป็นผักทั่วๆไปที่เราใช้กันในครัวเรือนนะคะส่วนการวางตรงนี้คือเราอยากให้กระบะปลูกอ่ะดูเป็นระเบียบนะคะก็คือจะได้ดูแลง่ายๆก็จะมีการจัดวาง
นะคะเป็นจุดๆไปเวลาที่เรามาเก็บผักก็ไม่ต้องก้มมากแล้ววัสดุที่เลือกใช้ในการจัดทำกระบะตรงนี้คือต้องเลือกอะไรเป็นพิเศษไหมคะคือเริ่มต้นนะคะเราก็ใช้อิฐนะคะอิฐมวลเบาหรือว่าอิฐบล็อกธรรมดาเนี่ยแหละค่ะก็คือก่อขึ้นมาก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ใช้วัสดุที่เข้ากับสวนญี่ปุ่นก็คือไม้ไผ่นะคะมาตัดไม้ไผ่เนี่ยค่ะแล้วก็ติดเข้าไปส่วนกรอบด้านบนก็ใช้เป็นไม้จริงนะคะก็จะทนต่อแบบแสงแดดทนต่อการโดนน้ำค่ะหลังจากที่พี่เอพาไข่เดินดูทุกโซนของบ้านหลังนี้แล้วเนี่ยไข่พูดเลยว่าเป็นบ้านที่ใช้สวนให้เกิดประโยชน์สูงสุดมากๆไม่ว่าจะเป็นสวนตรงที่เราสามารถนั่งชมพักผ่อนหย่อนใจยังมีสวนที่สามารถให้เด็กๆวิ่งเล่นแล้วก็ใช้สอยเดินเล่นกันได้เป็นกิจกรรมในครอบครัวด้วยเวลาที่มาอยู่ที่นี่นะคะก็จะมีการดูแลสวนผักเก็บผักไปทำอาหารกันแต่ว่ามีอีกหนึ่งอย่างที่ไข่ชอบมากเลยเพราะว่าพี่เอ๋บอกว่าที่นี่เป็นสวนสไตล์ญี่ปุ่นร่วมสมัยมันมีความอะแดปหลายๆอย่างให้เข้ากับเมืองไทยด้วยใช่ใช่ค่ะมีแบบร่มเงามีอะไรที่มากกว่าสวนญี่ปุ่นทั่วๆไปเหมือนเราปรับทุกอย่างให้เหมาะกับคนที่จะใช้สวนจริงๆแล้วก็อากาศของบ้านเราด้วยค่ะไข่เชื่อเลยว่าคุณผู้ชมทุกคนจะได้รับประโยชน์แล้วก็ไอเดียดีๆไปตกแต่งสวนที่บ้านคุณอย่างแน่นอนค่ะวันนี้ไข่ขอขอบคุณพี่เอ๋มากๆนะคะจากสวนลีลาที่พาเราดูตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วจนสัปดาห์นี้ก็คือได้ประโยชน์เยอะมากๆขอขอบคุณมากๆค่ะค่ะเดี๋ยวเราเก็บผักกันเลยได้ค่ะไข่เอากลับบ้านด้วยได้ใช่ไหมได้เลยค่ะสามารถไปหยิบตะกร้ามาก่อนได้ไหมคะไป